ี้มีของฝากชาว DIY อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะแนะนำมานำเสนอกันเนี่ยก็คือการใช้เราเตอร์แนวนอนและแนวตั้งวันนี้เนี่ยอยากให้เห็นการใช้แนวนอนแนวตั้งบ้างนะครับหลังจากที่ได้ใช้แนวนอนกันมาเยอะแล้วนะครับอย่างงานตัวนี้นะครับผมเราจะซ่อร่องนะครับด้วยดอกตัดตรงประทางยาวอย่างนี้นะครับทีนี้การทำเนี่ยปกติถ้าเราใช้แนวนอนใช่ไหมครับการซ่อร่องในแนวนี้จะติดใช่ไหมครับเพราะไม้ตรงนี้จะเหมาะกับแนวนอนใช่ไหมครับแต่ถ้าพื้นที่ไม้นี่ยาวใช่ไหมครับเราจะมาเปลี่ยนเป็นการเอาเราเตอร์เนี่ยมาอยู่แนวตั้งบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าเราถอดตัวแผงนี่ออกก็ได้ครับเวลาทำทีนี้เราก็จะใช้ตัวเราเตอร์ตัวแนวตั้งเนี่ยนะครับผมเอามาตีครับโดยการปกติแล้วก็เจาะยึดหงายท้องเนี่ยครับแล้วก็ใช้รั้วบีบแคมป์นะครับผมการใช้รั้วเนี่ยนะครับผมของเราเตอร์เนี่ยบางท่านเห็นเอ๊ะทำไมเอียงไม่ต้องซีเรียสนะครับรั้วของเราเตอร์ต่างจากรั้วของวงเดือนวงเดือนมีใบแนวตรงนะครับเพราะนั้นการตั้งรั้วต้องขนานกับใบเท่านั้นแต่ตัวดอกเราเตอร์เนี่ยกัดรอบทิศทางรั้วไม่ต้องซีเรียสครับอาจจะเอียงอย่างนี้ก็ได้หรือจะขออย่างเดียวขอให้ระยะจากปลายดอกนะครับกับระยะชนเนี่ยตามที่เราต้องการเท่านั้นนะครับส่วนความลึกตั้งเอาตามที่เราต้องการเดี๋ยวดูพี่ครับตั้งรั้วแล้วก็การกินไม้กินยังไงนะครับผม